มีในหลายคนถามกันเข้ามาว่าหากกรณีแฟนฝรั่งนั้นมาซื้อบ้านมาซื้อรถมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้กับตัวเองโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายหากกรณีที่มีเหตุเลิกลากันแล้วผู้ชายนั้นสามารถที่จะแบ่งทรัพย์สมบัติหรือว่าสิ่งต่างๆพวกนี้ได้หรือไม่โดยที่สมบัติพวกนั้นเป็นชื่อของผู้หญิงเพียงผู้เดียวพิมพ์อยากให้คุณไปย้อนอ่านข่าวที่ฝรั่งชาวเดนมาร์กฟ้องผู้หญิงคนบุรีรัมย์แล้วเขาก็ชนะเคสนั้นเขาไม่จดทะเบียนสมรสนะคะแล้วทีนี้ก็คือผู้ชายนั้นเอาเงินมาให้ผู้หญิงทำบ้านพอหลังจากที่ทำบ้านเสร็จผู้หญิงก็เหมือนกับประมาณว่าเลิกผู้ชายไล่ผู้ชายจากบ้านก็คือประมาณว่าได้สมบัติแล้วก็คือเขตหัวผู้ชายออกผู้ชายฟ้องต่อศาลไทยชนะคดีนั้นดังนั้นพี่อยากจะบอกนะคะว่าต่อให้คุณไม่จดทะเบียนสมรสกันต่อให้สมบัตินั้นเป็นชื่อของคุณคนเดียวแต่ว่ามันพิสูจน์เส้นทางการเงินว่าอันนี้มาเนี่ยเงินมันมาจากไหนมันเป็นเงินของเขาดังนั้นก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลซึ่งหากกรณีที่มันเคยมีการพิจารณาคดีที่มีความคล้ายคลึงกันแบบนี้นะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคดีดำที่มันเป็นเหมือนเป็นบรรทัดฐานของคดีหากมีการฟ้องร้องกันขึ้นมานะเขาก็จะไปดูบทที่เคยคดีที่เคยพิจารณามาก่อนแล้วเขาก็เอาคดีนั้นมาเป็นตัวบรรทัดฐานในการพิจารณาดังนั้นต่อให้ไม่มีชื่อของเขาก็สามารถที่จะฟ้องชนะได้หากกรณีที่มันมีเส้นทางการเงินที่พิสูจน์ได้ว่าเงินนั้นเป็นเงินของเขาที่มาซื้อ